คลิปนี้มาสอนวิธีการย้ายข้อมูลจากสมาร์ทโฟน Android ไปยัง iPhone เครื่องใหม่สำหรับคนที่ย้ายค่ายแล้วก็มีเครื่องอยู่ในมือแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการย้ายข้อมูลกันในคลิปนี้ค่ะจริงๆแล้ววิธีการย้ายข้อมูลจาก Android มา iPhone ณ ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะเขาจะมีแอปพลิเคชันในการช่วยย้ายมาซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยและที่สำคัญเดี๋ยวบอกก่อนว่านุ้งนี้จะย้ายข้อมูลจาก Samsung Galaxy C5 มาไว้บน iPhone 16 เครื่องนี้ค่ะและถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีกันเลยค่ะก่อนอื่นค่ะทุกคนให้เช็คความจุตัวเครื่องที่เราใช้ไปก่อนนะคะบน Android เครื่องเก่าของเรานะส่วน iPhone เครื่องนี้นะคะมีความจุ512เพราะฉะนั้นอาจจะเหลือเฟือยังไงเรามาเช็คความจุก่อนนะคะเราเข้าไปที่แอปการตั้งค่าก่อนเลยแล้วก็เราจะไปที่ตรงนี้ค่ะเราจะไปที่ Device Care ต่อนะคะจากนั้นค่ะที่เมนู Storage ตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าตอนนี้เราใช้ความจุเครื่องไปเท่าไหร่อย่างเครื่องนี้76.9 กิกะไบต์เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะย้ายมาก็ประมาณ80 กิกย้ายมาเครื่องนี้เหลือเฟือค่ะทีนี้นะคะบอกข้อมูลไว้เผื่อคนที่ย้ายมาใช้อุปกรณ์ Apple ครั้งแรกนะคะคุณจะต้องมี Apple ID ก่อนในการลงชื่อเข้าใช้งาน iPhone เครื่องใหม่เพราะฉะนั้นสามารถไปสมัคร Apple ID ได้นะคะบนเว็บไซต์ Apple เลยเดี๋ยวนุ้งนิกแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ละกันพอมี Apple ID แล้วเดี๋ยวเราไปเช็คในข้อถัดไปค่ะขั้นตอนที่3ก็คือให้โหลดแอปในการช่วยย้ายข้อมูลมานะคะซึ่งตัวแอปเนี่ยจะชื่อว่า Move to iOS ค่ะนี่เลยหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้นะคะนุ้งนิกดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วใครยังไม่โหลดดาวน์โหลดมาไว้ได้เลยค่ะเพราะอันนี้สำคัญมากข้อสุดท้ายแล้วค่ะอย่าลืมเชื่อมต่อ Wi-Fi แรงๆนะคะใครที่บ้านแบบ Wi-Fi ไม่ค่อยแรงนะคะเดี๋ยวลองไปหาสถานที่ที่ Wi-Fi แรงๆเพราะว่าการโอนถ่ายข้อมูลของเราจะได้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วเสร็จไวแล้วก็ไม่ต้องนั่งรอนานค่ะมาค่ะมาเริ่มย้ายเครื่องกันที่ iPhone เครื่องใหม่ของเรานะคะจะมีหน้าสวัสดีแบบนี้ขึ้นมาเป็นภาษาต่างๆให้เราปัดหน้าจอขึ้นไปเลยค่ะจากนั้นเรามาเลือกภาษาเครื่องที่เราจะใช้กันนะคะมีภาษาไทยด้วยนะคะทุกคนนี่เลยภาษาไทยอยู่ตรงนี้แล้วก็เลือกประเทศหรือภูมิภาคค่ะมีไทยด้วยเช่นกันอยู่นี่นะคะโอเครอเขาตั้งค่าภาษาก่อนสำหรับใครที่กลัวเจอปัญหานะคะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของทั้ง2เครื่องนี้ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะจะได้ไม่เจอบั๊กอะไรต่างๆแล้วการย้ายข้อมูลเนี่ยก็จะลื่นไหลสมูทมากขึ้นนะมาต่อที่ขั้นตอนถัดไปค่ะเรามาเจอที่หน้าของรูปแบบนะคะก็คือเขาจะถามว่าจะให้มีการแสดงผลแบบไหนนะคะเอาเป็นปกติก่อนละกันค่าเริ่มต้นแล้วก็ดำเนินการต่อได้เลยในหน้านี้นะคะเราจะเลือกเป็นตั้งค่าโดยไม่ใช้อุปกรณ์อื่นนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ค่ะใช้ Wi-Fi เดียวกันกับอันนี้นะคะแล้วก็รอสักครู่นะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi มันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อเปิดใช้งาน iPhone ของคุณมาแล้วค่ะมาเจอที่หน้าถัดไปนะคะข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอันนี้จะอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้นะคะกดดำเนินการต่อได้เลยมาที่หน้านี้ค่ะตั้งค่า iPhone นะคะเราเลือกเป็นสำหรับฉันเองนะคะปุ่มสีฟ้าตรงนี้เลยแล้วก็ Face ID สามารถไปสแกนทีหลังได้นะคะเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะเรากดตรงนี้ค่ะตั้งค่าภายหลังแล้วก็สร้างรหัสของ iPhone เครื่องนี้นะคะอาจจะเป็นรหัสเดียวกันก็ได้นะคะแนะนำว่าเป็นรหัสผ่านที่เราจำได้นะมาค่ะมาที่หน้านี้สำคัญเลยนะคะในหน้านี้เนี่ยก็จะมีตัวเลือกในการย้ายข้อมูลมานะคะทุกคนก็จะเห็นนี่เลยเมนูการย้ายข้อมูลจาก Android นะคะเราจะกดที่ปุ่มนี้นะทีนี้ค่ะทุกคนในเนี้ยให้เราเปิดแอป Move to iOS ขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเปิดมาเลยจากนั้นนะคะเรากดดำเนินการต่อที่ iPhone ตรงนี้ตรงนี้เราก็กด Continue นะคะแล้วก็กด Agree แล้วก็ Automatically Send ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเรากด Continue เช่นกันใน Android เครื่องเก่าทีนี้นะคะใครแบบไม่เคยใช้แอปนี้นะคะเราจะต้องเข้ามาอนุญาตการใช้ตำแหน่งที่ตั้งก่อนนะคะเราเข้าไปที่เมนู Permission เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะไปที่ Location ค่ะทุกคนแล้วก็เรา Allow เลยนะคะนี่อันแรกเลยจากนั้นค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่เมนูเดิมเหมือนเดิมกด Continue ค่ะทีนี้ใน iPhone ของเรานะคะก็จะขึ้นโค้ดมา6ตัวเป็นรหัสนะคะทีนี้เราก็มากรอกที่ตรงนี้เลยกด Continue นะคะตรงเมนู File Code แล้วก็ใส่โค้ดตัวนี้ลงไป661 718ตอนนี้กำลัง connecting นะคะเชื่อมต่อกันอยู่เดี๋ยวเรารอสักครู่นี่เห็นไหม iPhone ก็จะตอบสนองแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังพยายามซิงค์กันอยู่ทีนี้นะคะก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาเลือกรายการที่จะถ่ายโอนทีนี้เราต้องมาเลือกนะคะว่าจะถ่ายโอนข้อมูลเครื่องนี้ไปใน iPhone เครื่องนี้เอาอะไรไปบ้างถ้าเกิดว่าอยากเอาไปทุกอันเลยนะคะก็เปิดให้หมดเลยตรงนี้ Allow ถ้าเกิดว่าอยากจะย้ายไฟล์ไปด้วยนะคะให้กด Add ไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกไฟล์ในเครื่องที่คุณต้องการไปได้เลยเมื่อพร้อมแล้วนะคะเลือกข้อมูลที่จะย้ายไปแล้วนะคะกด Continue ได้เลยค่ะนี่ที่ Android ของเรานะคะก็จะขึ้นเป็น transferring data to iPhone กำลังถ่ายโอนจาก Android มายัง iPhone เครื่องนี้นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการรอค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีการประเมินเวลาให้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งรอมานั่งตามว่าอีกกี่นาทีนะคะเดี๋ยวจะมีเวลาขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็หลังจากถ่ายโอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันว่ามาครบไหมพวกรูปภาพต่างๆตอนนี้การถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้วนะคะที่ Android ของเราเนี่ยจะขึ้นว่า transfer complete นะแล้วด้านล่างมีข้อความบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้จะเอามือถือเครื่องนี้ไปไว้ไหนนะคะสามารถส่ง recycle ได้ที่ Apple Store แน่และนี่ค่ะ iPhone เครื่องใหม่ของเรานะคะขึ้นหน้าจอสวัสดีเหมือนเดิมแล้วก็ปัดขึ้นด้านบนใส่รหัสที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะบอกว่าถ่ายโอนสำเร็จแล้วนะคะเอาอะไรมาบ้างกดดำเนินการต่อได้เลยแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Apple ID ค่ะหลังจากที่เราใส่ Apple ID ใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาที่หน้าข้อกำหนดเงื่อนไขก็กดยอมรับแล้วก็จะมาที่หน้านี้เลยค่ะหน้า iCloud ค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าการตั้งค่าบน iPhone ของเรานะคะอย่างอันนี้นุ้งนี้มี iPhone อีกเครื่องมันก็จะถามว่าจะให้ตั้งค่าเหมือนกับ iPhone อีกเครื่องไหมนะเราสามารถกำหนดเองได้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดดำเนินการต่อได้เลยบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเปิดได้เลยค่ะนี่นะคะนี่คือขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลเซลลูล่าถ้าเกิดว่าคุณใช้งาน eSIM จะมีหน้าเด้งขึ้นมาให้ย้าย eSIM ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครใส่ซิมแบบ nano SIM อยู่ก็คือเดี๋ยวจิ้มซิมออกมาจากเครื่องเก่าแล้วเอามาใส่ใน iPhone ได้เลยก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเซลลูล่าได้ปกติค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเดี๋ยวเรากดตรงนี้ค่ะตั้งค่าภายหลังในการตั้งค่าเราข้ามไปก่อนเวลาหน้าจอตั้งค่าภายหลังเช่นกันสำหรับการวิเคราะห์ iPhone นะคะก็ไม่มีอะไรมากเราไม่แชร์ก็ได้หรือจะแชร์ก็ได้นะคะอันนี้เป็นการแชร์ข้อมูลให้กับ Apple รู้เพื่อเอาไปพัฒนาสิ่งต่างๆมาให้เราใช้ในอนาคตนะอันนี้เป็นรูปแบบการแสดงผลนะคะเดี๋ยวเลือกเป็นแบบสว่างไว้ก่อนแล้วก็กดดำเนินการต่อเลยโหมดปิดเสียงอันนี้เหมือนเขาจะบอกว่ามันสามารถเปิดปิดเสียงได้จาก Control Center นะกดดำเนินการต่อค่ะปุ่ม Action นี่ถ้าเกิดว่าใครย้ายมาเป็น iPhone 16หรือว่า iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max จะมีปุ่ม Action ให้ใช้งานนะคะเขาก็จะแสดงฟังก์ชันต่างๆว่ามันมีปุ่ม Action ให้ใช้งานนะอันนี้เดี๋ยวเราตั้งค่าภายหลังได้ค่ะกดไม่ใช่ตอนนี้นะปุ่มการควบคุมกล้องก็คือ Camera Control มีเฉพาะ iPhone 16 ทุกรุ่นนะคะกดดำเนินการต่อเลย Siri ค่ะอันนี้ก็ตั้งค่าภายหลังได้นะคะเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนกดตั้งค่าภายหลังในการตั้งค่าตรงนี้เลยค่ะSOS ฉุกเฉิน iPhone รุ่นหลังๆมาตั้งแต่ 15-16 นะคะก็จะมีฟีเจอร์เหล่านี้มีฟีเจอร์การตรวจจับการชนมี SOS ฉุกเฉินส่งขอความช่วยเหลือได้อันนี้ไม่น่าจะได้ใช้กันบ่อยนะคะไม่ต้องใช้กันก็ได้กดดำเนินการต่อเลยค่ะเขาบอกเฉยๆนะว่ามีฟีเจอร์นี้อยู่และหน้าสุดท้ายค่ะยินดีต้อนรับสู่ iPhone เราก็ปัดหน้าจอขึ้นไปเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ข้อมูลของเราก็ถูกย้ายมาบน iPhone เครื่องนี้นะคะด้วยตัวแอปต่างๆเนี่ยอาจจะต้องไปจัดวางเองนะคะทุกคนอันนี้ก็คือพวกแอปที่นิกมีติดเครื่อง Android มาเมื่อกี้อย่างเช่น YouTube Google อะไรก็มาหมดเลยนะคะแล้วก็มาดูรูปภาพกันนี่ไงกำลังเชื่อมในแอปรูปภาพนะคะถ้าเกิดว่าย้ายเครื่องมาแรกๆเนี่ยมันจะขึ้นว่ากำลังเชื่อมข้อมูลแล้วก็จะค่อยๆโหลดรูปภาพที่อยู่บนเครื่องนี้ของเรามาให้นะคะนี่ไงเนี่ยอันนี้นุ๊กนี้ก็ทำผ่าน Galaxy C5 นะคะค่อยๆโหลดรูปมาเดี๋ยวรอเขาโหลดเสร็จก็จะได้รูปครบเลยค่ะบางแอปนะคะเขาจะไม่ได้โหลดมาให้เราเลยทันทีเพราะฉะนั้นจะมีเนี่ยเครื่องหมายที่เป็นรูปก้อนเมฆตรงนี้ขึ้นที่ชื่อแอปนะคะให้เรากดไปที่ตัวแอปอีกหนึ่งครั้งอย่างเช่นโหลด Google Chrome ดูใน App Store นะคะแล้วก็เข้าไปกดโหลดตรงนี้อีกหนึ่งทีนะคะจะเป็นการโหลดแอปมาติดไว้ในเครื่อง iPhone แบบนี้นะคะส่วน LINE อันนี้เรื่องสำคัญนะคะอยากรู้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราย้ายข้อมูลจาก Android ที่มีการแชทไลน์ประวัติไลน์อยู่และถ้าเกิดว่าย้ายมาบน iPhone เนี่ยแชทไลน์จะยังอยู่ไหมนี่คือเงื่อนไขนะคะมันสามารถย้ายได้แต่ว่าจะย้ายได้เฉพาะการแชทย้อนหลัง14วันเท่านั้นย้ายมาได้แค่14วันล่าสุดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำได้ก็คือเราเข้าไปแบ็กอัพข้อมูลการแชทในแอปไลน์ก่อนนะหลังจากแบ็กอัพเสร็จนะคะเราก็มาล็อกอินด้วย iPhone ของเราเครื่องหมายตรงนี้สแกนเข้าไปในแอปไลน์โดยการใช้ QR Code ก็ได้เพื่อล็อกอินนะคะแล้วก็จะมีการเปิดแอปไลน์ขึ้นมาให้เราใช้งานโหลดประวัติการแชทรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อมาให้แต่ย้ำว่าแค่14วันย้อนหลังเท่านั้นนะและสำหรับใครที่ทำไม่เป็นนะคะไม่เข้าใจวิธีที่น้องนิกบอกเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้สามารถไปทำตามอีกคลิปได้เลยค่ะสำหรับวิธีการโอนย้ายข้อมูลในไลน์แบบละเอียดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะย้ายจาก Android มาสู่ iPhone นะคะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Apple Ecosystem ค่ะย้ายข้อมูลกันเสร็จแล้วเป็นไงคะง่ายไหมคะอันนี้สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูได้นะคะเผื่อเพื่อนอยากย้ายค่ายเหมือนกันและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและฝากกดติดตามช่อง iMoD Official ของเราด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้น้องนิกลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ